ช่วงเชิญยิ้มเชิญยิ้มสบู่วิภาดาวิตามินซีและอีผิวสวยด้วยวิภาดาสนับสนุนโดยมั่นใจผมมั่นใจถังเช่าผสมมัลติวิตามินบีนี่เลยกาแฟเชิญยิ้มกาแฟอารมณ์ดีนี่กินแล้วจะได้อารมณ์ดีเหมือนพ่อเป็ดเชิญยิ้มโอ้ก็มีกาแฟชาไทยโกโก้ชาเขียวเสียอย่างเดียวไม่มีตังค์ไม่มีได้ไงครับนี่หมับเขาให้เฮ้ยสามารถเป็นเจ้าของธุรกิจได้ด้วยเนี่ย call center 02-538-155 line @เชิญยิ้มเชิญยิ้มกาแฟอารมณ์ดี Facebook เชิญยิ้มเชิญยิ้มกาแฟอารมณ์ดีโอ้โหเฉียบตามเนี่ยกาแฟเชิญยิ้มกาแฟอารมณ์ดีที่แกชอบไงอารมณ์ดีอ่ะเออเฮ้ยยังไม่ได้กินเอาไปกินก่อนนะกินก่อนสิอ๋อโอเคเป็นไงอารมณ์ดีแล้วโอ้ยพี่กิ้งนี่ผมนี่กุ้มจริงๆเลยอ่ะเฮ้ยจะหัวเราะก็หัวเราะจะกุ้มก็กุ้มเออผมกุ้มวะพี่อ้าวไอ้ตั้มเอ็งกุ้มใจเรื่องอะไรวะมีคนยืมเงินแล้วหนีหนี้เหรอไม่ใช่เรื่องพี่พี่เอาแล้วเรื่องอะไรก็คือว่าผมจะไปซื้อของขวัญวันเกิดให้เมียผมมาสิเอ็งก็ไปซื้อให้เมียสิแต่ประเด็นมันอยู่ที่ว่าผมซื้ออะไรไปให้เนี่ยเมียผมบอกว่าไม่เข้าท่าทุกทีเลยว่ะโอ้งั้นก็ไม่ต้องซื้อเฮ้ยไม่ได้นะเว้ยถ้าคืนไม่ซื้อเนี่ยมันบ่น3วัน7วันเลยนะเว้ยพี่พี่ช่วยคิดหน่อยสิว่าผมจะซื้ออะไรให้เมียผมที่มันเข้าท่าดีอ่ะพี่เอ็งก็ซื้อเรือสิว่าจะได้เข้าท่าเฮ้ยดีเลยเมียผมจะได้พายไปเข้าท่าจะบ้าเหรอพี่ติดตลกอยู่เรื่อยเลยเนี่ยกินกาแฟมาอารมณ์ดีโอ้เอาดีๆดิอ้าวคุยอะไรกันอยู่ครับแคะ1แคะ2เรากำลังปรึกษาปัญหาชีวิตกันอยู่ครับแคะ3สามแค่เลยเหรอคุยอะไรกันเนี่ยก็ไอเนี้ยกำลังปรึกษากันอยู่ว่าจะซื้อของขวัญวันเกิดอะไรให้กับเมียไอ้ตั้มมันอ๋อวันเกิดเมียลูกตั้มเออดีงี้ต้องช่วยกันคิดด้วยเพราะว่าเมียไอ้ตั้มมันก็เหมือนเมียพวกเราใช่เมียผมเป็นเมียกองกลางจะบ้าเหรอที่เอาเมียผมเนี่ยพี่ว่าไม่ต้องซื้ออะไรหรอกเอาตังค์เนี่ยให้ไปเลยสดๆเอาเงินสดให้ไปเลยเอาเงินเนี่ยนะเออเงินใช่พี่จุ๊บจิ๊บพี่คิงเงินที่ยืมไปอ่ะเมื่อไหร่จะคืนผมเอาทวงเงินอ้าวก็พูดถึงเงินก็เงินแล้วไงพี่นึกออกแล้วออกแล้วมาพี่ตากผ้าไว้ยังไม่ได้เก็บเลย2วันเลยนะพี่ไปเก็บผ้าแล้วช่วงนี้มรสุมข้าวตากยังไงมันไม่แห้งหรอกเอางี้เดี๋ยวผมไปดูผ้าบ้านพี่ให้เออไอ้จิ๊บๆเฮ้ยเดี๋ยวเฮ้ยไปเคียงเดียวแค่ไอ้แค่คือแบบนี้คุ้มไม่ได้จริงๆเนี่ย